FTE Part 3ครับราคาปัจจุบันบาท74ต่ตังราคาเส้น200วันบาท83มุมมองเป็นลงถูกไหมนี่ตรงนี้ขึ้นตรงนี้ลงถูกปะ่ะนี่ฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้ลงอ้าวแล้วมาอัพ FTE ทําทำไมดูภาพใหญ่ก่อนดูภาพใหญ่ก่อนนะครับ แล้ววันนี้ยกไฮย,ยกโลซัดด้วยนะครับอืมภาพใหญ่ของ fte นี่นะครับภาพใหญ่ไม่สนใจเส้นสองวันสนใจตรงนี้กับราคาปัจจุบันกับโซนนี้ถูกไหมครับโซนนี้เป็นโซนที่แพงโซนนี้เป็นโซนที่ถูกอืมประมาณนี้นะประมาณนี้นะเขาเคยขึ้นไปถึงตรงนี้ เกือบ,บ,บกลางทางแล้วก็ยอ่อมันเป็นเรื่องปกติเขาก็ต้องเทคกาไรกันบ้างนะครับปรับเป็นเดย์ย่อกราฟย่ออีกยอก่อกราฟดูอะไรเดีจําได้ไหมดูว่าต้นเทนจ๋าของหุ้นนั้นๆน่ะมันประมาณราคาเท่าไหร่ไม่ต้องราคาเป๊ะก็ได้ประมาณราคาในกรอบนั้นอประมาณนี้ fte เขาเหวี่ยงต้นเทนจา่าประมาณนี้อ่ากลับตรงนี้ถูกไหมคุณเห็นต้นเทนจา่าเข้าไหมประมาณแถวๆนี้เลยบาทหกสิบบาทเจ็ดสิบนี่เหวี่ยงสวยหมายถึงเหวี่ยงลงมาสวยเหวี่ยงลงมาสวยทุนสวยเลยนะครับ FTE ทำธุรกิจอะไรไปค้นดูนะนะครับใน EP ก่อนๆนหน้านี้ของ FTE ก็มีนะครับ นี่คือสเต็ปสองของ FTE คำสามทำไมยอ่อนี่ไงจำได้ไหมครับผมบอกว่าโซนที่แท่งเทียนเรียงตัวอยู่ในด้านแนวนอนเยอะๆเมื่อหุ้นขึ้นมาชนแล้วมันจะยอ่อถูกไหมเพราะว่าซับแรงขายก่อนอืมประมาณนี้นะ คำถามคือมีใครไปจั่วย่อตอนสองบาทกว่ามั้งไหม,อ,มอย่าลืมนะอย่าลืมนะนะครับนี่คือต้นเทนจาย่อมาพอดีเลยโอ้โหทุนดีเลยตรงเนี้ยนะครับอันนี้คือสเต็ปสองถูกไหมครับเข้าหุ้นจะจะแนวไหนก็เถอะเก็่งกำไรปันผลถือยาวปั้นพอร์ต เราไม่เข้าหุ้นตอนขึ้นวันนี้ผมก็มีสอนในไลน์เราเข้าหุ้นตอนยอ่อถูกไหมคำถามทำไมล่ะมันจะได้ต้นทุนราคาที่ดีไงนี่คุณรู้ตัวปะเนี่ยคุณเทรดหุ้นอยู่ทุกวันเนี้ยคุณเล่นกับเกมราคาอืเกมราคานะซื้อถูกขายแพงไงอืประมาณนี้นะนะครับคุณไม่ได้แบบซื้อแบบหวยนะนะครับ อ่ะอย่างนี้คุณดูกรอบราคาปัจจุบันกรอบราคาปัจจุบันนะกรอบไหนจะแนวต้านตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้ถูกไหมจะแนวรับตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้แต่ผมเลือกตรงนี้อืมแนวต้านผมเลือกตรงนี้แนวรับผมเลือกตรงนี้ คือมันแล้วแต่คนมันนิดนิด,นดหน่อยครับค่ามันไม่เพี้ยนอะไรกันมากแต่เรามองไปข้างหน้าแบบนี้ถูกไหมส่วนด้านเนี้ยในอดีตเราไม่ดูเราดูรอบปัจจุบันก็คือรอบนี้ถูกไหมรอบในอดีตเราไม่ดูถูกปะโอเคไหมครับตัวนี้มีคนปั้นพอร์ตด้วยนะผมต้องพูด2ทางนะครับ แนวรับในกรอบแนวต้านในกรอบคือผมจะเอาสูงสุดกับต่ำสุดไงผมก็เลยแบบเอาแนวรับที่สูงสุดแล้วก็เอาแนวรับที่ต่ำสุดเลยถูกไหมถ้าเป็นอันนี้มันก็ไม่ต่ำไงสอง2บสามหกถ้าเป็นอันนี้มันก็ไม่สูงไงสองสามหกอันนี้สูงกว่าแนวต้านนี้2องสามแสองตังสองตังก็เอาแน้ะผมเนี่ยอืม แนวรับเนี้ยบาทห6หแนวรับเนี้ยบาท6กสผมก็เลยเอาที่มันต่ำสุดกับสูงสุดเป็นกรอบแบ่งครึ่งทางวันนี้อัพหลายตัวครับต้องรีบหน่อยแนวครึ่งทางสองบาท2บาทจ้าโอ้พอดีเลยคำถามตอนนี้ เราเทรด fte ในฝั่งแนวรับหรือแนวต้านกรอบปัจจุบันเนี่ย,ยคุณต้องเข้าใจก่อนนะฝั่งเนี้ยมันฝั่งแนวรับนะฝั่งเนี้ยถูกไหมฝั่งใต้2บาทลงมาถึงบาทหกสามเนี่ยอืมแต่ฝั่งเนี้ยมันฝั่งแนวต้านนะเนี่ยจากสองบาทไป2องบาทสามแด อคุณต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับคําถามคือเราเก็บหุ้นโซนไหนจะเป็นราคาที่ได้เปรียบก็ต้องเป็นโซนถูกถูกปะก็คือใต้สองบาทถึงบาทหกสามอืมนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าเทนน์ะถ้ามันจะขึ้นแรงๆองะมันก็ต้องเบรกยืนเหนือเส้นสองรวันคือเหนือบาทแปดสิบสามตั้งด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับงั้นเราทําแผนเก็งกาไรก่อนอ่าน เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีท้ายคลิปว่าเราคุยถึงหุ้นตัวนี้ยังไงอืนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยดูท้ายคลิปเนาะว่าคุยในไลน์คุยเรื่องอะไรบ้างกับหุ้นตัวนี้แล้วก็หุ้นตัวอื่นที่จะอัพวันนี้นะครับแนวรับแรกบาทเจ็ดเอ็ดแนวต้านแรกบาทเจ็ดหกรู้หรือยัง แนวรับแรกกับแนวต้านแรกอ่านยังไงแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันถูกปะแนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันอประมาณนี้เลยคำถามคือถ้าพรุ่งนี้ FTE เลือกเบรกบาทเจ็ดหกแปลว่ามองขึ้นถ้าหลุดบาทเจ็ดหนึแปลว่ามองลงแต่ตอนเนี้ยผมให้ดูแบบนี้ อาการเขาเป็นอย่างนี้โลแท่งเมื่อวานโลแท่งวันนี้ไม่ใช่สิไฮแท่งเมื่อวานไฮแท่งเมื่อวานไฮแ,แ,แท่งวันนี้โลโลแท่งเมื่อวานโลแท่งวันนี้เขาเรียกว่ายกไฮยกโลถูกไหมมันจะเป็นประมาณนี้อย่างนี้ นี่เรียก high, ยกไฮยกโลอืมประมาณนี้นะเข้าใจไหมเนี่ยอ่ะวาดอย่างนี้แล้วกันอย่างนี้อืมถูกไหมอันนี้ไฮอันนี้ก็ไฮอันนี้โลอันนี้ก็โลเนี่ยเขาเรียกยกไฮยกโลอืมเหมือนสองแท่งเนี่ยโอเคไหมนะครับ อ่ะอานต่อของแผนสายเกงกำไรแนวต้านถัดไปพรุ่งนี้นะ FTE เนี่ยวันนี้ก็เห็นววลุ่มใช้ได้อยู่แต่ก็อาจไม่หวือหวามากหุ้นตัวนี้ไม่ค่อยหวือหวาครับแต่ขึ้นได้นะครับถ้า FTE เนี่ยแนวต้านถัดไปเนี่ยแล้วจะยืนอย่างแข็งแรงต้องเป็นแนวต้านนี้จากแนวต้านแรกก่อนนะต้องเป็นประมาณบาท80ดสิ แล้วบาท 8, ี่ขึ้นแรงเลยขึ้นแรงเลยถ้ามายืนบาท83 84ได้ขึ้นแรงเลยขึ้นต่อง่ายเลยแลงซื้อเพียบเลยอย่างเงี้ยอืมจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับตามเทคนิคเลยนะครับแนวต้านถัดไปจากบาที่ครับบาท89บาที่ อันนี้ผมเอาไม่ละเอียดนะบาทเกและ2บาทนี่คือแนวรับแนวต้านในโซนแนวรับในกรอบใต้2บาทถึงบาทหกสามประมาณนี้นะประมาณนี้นะเดี๋ยวสรุปทีเดียวถ้าแนวต้านถัดไปจาก2บาทคือโซนแนวต้านของกรอบแล้วอันนี้ก่อนเลย2บาท2ตัง ถามว่าจะวิ่งไปนี่ได้ไหมได้ครับแต่มันไกลเกินไปถูกปะคุณก็สามารถใช้ไฮของแท่งเทียนก่อนหน้าในอดีตได้อีกนี่ครับ2บาทหตังก็ได้คือเราก็ซอยให้มันถี่ลงนะครับถี่ลงนะครับแล้วแต่เราเลยอ่ะอย่างนี้ก็ได้ประมาณนี้ประมาณนี้แต่ ถ้าจาก2องบาทยีตังถึง2องบาทสาตังคมันมันแลกแก็บเยอะไปคุณแบ่งครึ่งอีกนี่เลย2องบาทยี่แปเริ่มละเอียดแล้วเนี่ยบอกตอนแรกบอกไม่ละเอียดเนี่ยอืประมาณนี้นะสรุปแผนเกณฑ์กำไรของ fte part 3ก่อนนี่ บายเซลประมาณนี้นะประมาณนี้นะแนวรับแรกบาท7-1แนวรับหลังพิงฝาคือบาท6-3นะครับแนวต้านแรกคือบาท7-6แล้วบาท8 0ดแล้วบาท8-4 fte นี่ขึ้นไปยืนบาท8-3บาท8-4ได้ขึ้นแหลรอแนวต้านถัดไปบาท8-9ด9บาท9-4บาท9-8แล้ว2บาทก่อนอยู่ในโซนแนวรับตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกไงนะมันจะเป็นจุดได้เปรียบ คือโซนแนวรับแต่ถ้าโซนแนวต้านหุ้นจะวิ่งแรงๆเหมือนพี่บีวันนี้เออพี่บีพี่บีขึ้นแรงในแนวต้านนะครับผ่าน2บาทได้ FTE นะ2บาท2ตังสองบาท6ตังสองบาท10บบาทสิ2บาทยีตังสองบาทยีแดตังแนวต้านสำคัญของสายเก่งกำไรคือ2บาท38สิบดตังแต่ไม่ใช่ว่าจากราคาปิดบาทเจจะวิ่งไป2บาทสาปดภายในพรุ่งนี้นะไม่ใช่ละละอย่างกันนะครับ คุณดูทางขึ้นเขานะเห็นไหมคุณดูในอดีตเห็นไหมเนี่ยคุณดูขวาเขาจะขึ้นได้ขึ้นมานี่ค่ากลางพักตัวยอ่อค่อยเบรกตุ้มแล้วก็ย่ออีกทีหนึ่งถูกไหมคุณต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับคุณนับดุดดูดิจากจุดนี้นะถึงจุดนี้นะกี่แทง่งอืมมาีถ้วผมนับให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 1เก้าส13ส4 15 16 1สิบสองส2บ22 23 24 2ี่ส27 2้าส3บ3กเจ็ด3ปดส36เก้าแท่งกี่เดือนเออสามสิแท่งนะเนี่ยจากตรงนี้ถึงตรงนี้3 8มด d a อืม จากตรงนี้ถึงตรงนี้38 d ส y 38เดสแท่งเดยอืมกี่เดือนอะ่ะถูกไหมวิกหนึ่งก็มี5แท่งถูกปะ่ะนะครับอืมประมาณนี้นะคุณก็ต้องดูด้วยครับว่าหุ้นจะขึ้นมันไม่ปุ๊บปั๊บขึ้นไปหรอกมันต้องขึ้นด้วยพักตัวด้วยอยู่แล้วนะครับอ่ะต่อไปมา fte คน เผื่อเขาจะสะสมเพิ่มในจุดแนวรับตรงนี้ที่มันได้เปรียบนะครับถ้าผ่าน2องบาทสา fte จะไปไหนใช่ไหมย่อการาฟก่อนโหไม่แปละกอะที่ยอ่อคุณดูโซนแนวต้านนี้ดิถูกไหมอืมโหแท่งเทียนแนวนอนห่มเลยนะครับมันก็ต้องไปตรงนี้ก่อนครับ2องบาทหก ประมาณ2องบาทหกก่อนเจอ2องบาทหกก็เจอ2องบาทห้าสองก่อนระยะ10บตังค์ระยะ10บตังค์ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเขาผ่าน2องบาทหกได้เนี่ยจุดตรงนี้คุณมองดูนะคุณดูดีๆนะคุณดูแท่งเทียนแนวต้านต,านตรงนี้นะเยอะไหมเยอะเห็นไหมแต่ถ้าแท่งเทียนแนวต้านตรงนี้น้อยมาก ถ้า FTE ผ่าน2องบาทหกไปได้จะขึ้นแรงวิ่งแป๊บเดียวมาตรงนี้เลย3บาทอืมแต่ต้องผ่าน2องบาทหกให้ได้ก่อนนะนานอยู่ครับหลายเดือนแหละอืมนะครับมองประมาณนี้นะมองประมาณนี้นะครับตีครึ่งทางไว้ให้หน่อยอ่านะครับ มองอย่างนี้ก่อนมองประมาณนี้ก่อนนะอ่ะเราต้องกัน้นหายใจไว้แมวมาสรุปแผน FTE หนึรอบครับแนวรับแรกเดี๋ยวผมเพิ่มแนวรับให้อีกอันหนึ่งหัว h i g ของแทงเมื่อวานครับแนวรับแรกบัทด71และบัด70อืม แนวต้านแรกบาทเจบาทแป FTE เนี่ยถ้าขึ้นไปยืนบาทแ8ดบาทแปได้ขึ้นแรงเจอกันบาทแปดเก้บาทเก้าี่บาทเกและสอบาทกลมๆก่อนอผ่าน2บาทได้ก็เจอกัน2องบาทหกตังสองบาทสิตังสองบาทสิตังสองบาทยี่งตังและ2บาทยีตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้คือ2องบาทสาตังคนถือยาว ผ่าน2บาทสาตังค์ได้ก็เจอการเลขลกกลมๆประมาณ3บาทอืมแต่ต้องผ่าน2บาท6 2ให้ได้ก่อนนะนี่ด่านใหญ่ด่านใหญ่นะครับด่านใหญ่นะมองทีละห0าสิตังค์ก็ได้นะครับคำถามคือถ้าพรุ่งนี้ fte เปิดผ่านบาท7 6ขึ้นต่อขึ้นต่อแล้วคุณก็ต้องมองไปนะสมมติใส่เกงกำไรสายเกงกำไ,ไรนะถ้ามองดูปุ๊บเนี่ยคุณต้องดูบาท7 6ไว้ก่อน แล้วคุณใช้ราคาเปิดเป็นจุดถอยลงมา2-3ถึงช่องใช้เป็นจุดสต็อปลอตสำหรับคนเก่งกับไรนะอืมนะครับแล้วคุณก็มองประมาณถ้าพูกนี้เขาตั้งใจวิ่งจริงนะครับเขาต้องวิ่งไปชนเส้น200วันคือบาท83และจะย่อไม่ย่อเดี๋ยวดูตอนปิดว่าเขาปิดสวยขนาดไหนปิดบาท80ดสิบไหมหรือปิดบาท84ดสี่ไหม นะครับดูการว่าวอลุ่มพวกนี้จะซัพพอร์ตได้ดีขนาดไหนของ FTE Part 3นะครับประมาณนี้นะนะครับถ้า FTE มองว่าลงจบไปแล้ว FTE ต้องไม่กลับมาหลุดบาท6-3หรือไม่ลงมาหลุดบาท70อีกเลยแปลว่า FTE รอบนี้ลงจบไปแล้วต่อไปคือมองขึ้นนะครับขึ้นพักตัวขึ้นพักตัวขึ้นย่อขึ้นย่อ คือตามสเต็ปทั่วไปเลยนะครับประมาณนี้นะ FTE Part 3ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับช่วงเมื่อวานตอนเกือบเกือบสามทุ่มครับผมก็อัพ GPI ARIP ไปเรียบร้อยแล้วอนะครับแล้วผมก็ช่วงเช้าวันนี้7จ็ดโมงครึ่ง ผมก็ดูเมื่อวานเมื่อวานดู i n g s อืมปิดดีนะดูวันนี้ว่ายกไฮย,ยกโรได้ไหมก่อนอืม i n g s ของเมื่อวานนะครับแล้วก็ดูว่าแท่งวันนี้เขายกไฮย,ยกโรหรือเปล่านะครับอืมวันนี้ก็ได้อยู่นะโอเคเลยแหละก็ได้อัพคลิปบ้างนะครับแล้วก็พูดถึง fte ด้วยนะครับผมเห็นว่าจุด -3 จุดเนี้ยมันเป็นโซนแนวรับที่มุมมองแข็งแรง f อฟนะเอฟนะอืมนะครับมุมมองก็เลยเออโอเคนะโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่นะครับก็ถ้าเขาเบรกบาทเจไม่หลุดลงมาก็มองขึ้นต่อก็อัพคิปได้นะครับเป็นอยู่โซนแนวรับพอดีปลอดภัยนะครับ fT e ปิดเกินบาท70หน้าสนอัพคลิปได้นะครับแล้วก็เห็นป่าเนีเขาคุยกันนะครับป่าเนตรกลุ่ม7นะครับกลุ่มแบ่งปันนี่แหละนะครับอืม คุยกันว่า UPA ปิดดีปิดสวยผมก็เลยมาดูอมืมุมมองแล้วก็แนวรับพอดีเลยแนวรับพอดีเลยนะครับอืมสวยอัพคลิปได้อหรือว่ายกหายยกโลก,ก็อัพได้เลยนะครับอืมนะครับผมก็เลยบอกว่าหน้าสนไหมป่าเนธพูดถึงถ้าปิดเกินบาท3.5หถ้าปิดเกิน35สตางค์และ37สตางค์ก็อัพคลิปนะครับอืมประมาณนี้นะก็กราฟใช้ได้นะ UPA นะครับ ปิดแท่งเขียวนะครับแล้วก็มีไส้ด้านล่างปิดเขียวด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็โอเคอยู่แล้วก็ประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับก็วางแผนอัพคลิปไว้ของคลิปพาร์ทต่อไปก็มี FTE IGS s k e UPA นะครับแล้วก็คุยถึงเรื่องตัวนี้ด้วย S T E C H มผมเห็นว่าบางคนเขาติดเออบางคนเขาติดไง นะครับบางคนเขาติดแล้วผมก็เลยถามถึงว่าเออมีใครติดหรือเปล่าถ้าเกิดว่า stecH เนี่ยเป็น IPO นะแล้วก็ลงมานะครับถ้าเขาไม่หลุด2บาทสาหกเนี่ยมุมมองก็จะเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะอืมก็ต้องลุ้นตรงนี้นะแต่ถ้าเอาสวยใช่ไหมเอาสวยเนาะเอาสวยวันเนี้ยผมยังไม่ได้ดูกราฟเลยคุณต้องปิดเกิน2บาทห้สก่อนอืมนะครับแล้วคุณต้องทำแพทเทิร์นนี้ผมก็เลยบอกว่า ใครติดตัวนี้ไหมครับรอเบสสองบาทห้าสิบโอกาสกลับตัวนะห้ามหลุดสองบาทสามสิบหกสตางค์อีกนะอืมเนี่ยคุณต้องทําหน้าตาแบบนี้ก่อนคือขึ้นย่อแล้วไม่หลุดโลอ่ะโอเคคุณอาจจะกลับตัวขึ้นต่ออืมนะครับอ่าให้ทําท่าแบบนี้ก่อนนะครับอืมนี่ผมก็ไปส่งงานนะครับส่งงานแล้วก็มีคุยเล่นบ้างนะครับนะครับแล้วก็มาคุยถึง บรูคเห็นวันนี้เออพักตัวออกข้างดีแล้วนะครับขึ้นยอ่อสวยเลยขึ้นยอ่อสวยเลยนะครับอืมเปิดหกสิบเจ็ดตังค์นะครับผมก็มองดูว่าเขาจะปิดเจ็ดสิบตังค์ได้ไหมอืมนะครับอืมจะได้อัพคลิปอยากให้บันผลนะครับบันผลเขาดีมากๆตัวนี้นะผมก็เลยให้แผนไว้แบบนี้ของบรูคอืมโซนสะสมแบ่งไม้ดีๆอืมตายหกสิบเก้าตังค์นะครับแบ่งไม้ดีๆนะครับไม้ระยะห้าตังค์สิบตังค์ก็ได้นะครับแล้วก็มาดู A.R.I.P. ก็โอเคครับก็เบรกได้ดีนะเบรกได้ดีแล้วก็บวก7%แล้วก็เตือนสมาชิกเผื่อเขาเทคกำไรนะครับอืมนะครับแล้วก็คุยถึงเรื่องแนวรับก็มีพีจัพัทอืมแนวรับสวยครับแล้วก็ C.G.H. อืมแนวรับสวยตัวนี้ก็ไม่เคยเทรดเหมือนกันแต่ก็ลงมาแนวรับสวยดีนะครับอืมก็ต้องดูว่าอย่าให้เขาหลุด1บาทนะครับอืมนะครับแล้วก็พูดถึง P.T.G. P.T.G. นะครับอืมก็ แนวรับสวยดีนะครับแต่ก็ระวังนิดนึงว่าเป็นแนวรับที่อยู่ที่สูงเหมือนกันก็ก็อย่าให้หลุด16บาทก็จะดีนะครับ p t g นะนะครับเนี่ยครับดูภาพใหญ่เห็นไหมอืมนะครับมันก็เป็นแนวรับแรกที่เขาย่อลงมานะครับอืมครั้งแรกครั้งนู้นก็ไม่เห็นหลุดก็มุมมอง,มองตรงนี้ก็น่าจะทรงตัวอยู่ได้อย่าอย่าหลุด16บาทแล้วกันนะครับตัวนี้ก็เป็น THMU ไทยมุย้ยอืมผมคุยคนที่ว่า คือมันเป็นแนวต้านไปแล้วนะครับแนวต้านไปแล้วนะก็เลยคิดว่าย่อมาก็มารอารับแถวๆเรียกกลมๆเนาะบาทหนึ่งอืมนะครับแล้วผมก็เลยบอกว่าเกงกําไรหาหุ้นแนวรับะจุดคัดบันตาถูกไหมนะครับอืมนะครับแล้วผมก็บอกถึง INGS นะครับถ้าอัพคลิปก็ต้องยกหาย,ยกโลอืมช่วงประมาณสิบโมงสามเจ็ดตลาดเปิดแล้วอืมก็ ยกไฮยกโลได้ดีนะยกไฮยกโลได้ดีนะครับอืมก็ดูต่อไปนะครับแล้วก็เป็นบรูคอืมบุ๊กก็มาเจตังค์เนาะอืมนะครับก็เทสบ้างย่อบ้างนะครับก็เป็นก็เป็นแนวต้านย่อยๆก็ต้องมีย่อบ้างเป็นธรรมดาเหมือนใน ngs นะครับวันนี้ปิดก็ย่อบ้างนะครับอืมก็ดูว่าอ่ะก็เลยมีแผนประมาณนี้ก็เป็นประมาณ5้าตัววันนี้เลยนะเออห้าตัวอัพเยอะด้วยนะครับต้องรีบทําวิดีโอก่อนนะผมเนี่ย อืมนะครับก็พูดถึงบรูกคนะบรูก,ก็เปอร์เซนต์บายดีครับ74%เอร์ซนเซลยี่เ์เซนนะอืมนะครับแล้วก็มีโอกาสยกหาย,ยกโลมันก็มุมมองจะเป็นขึ้นง่ายอืมนะครับผลผลดีด้วยอืมนะครับอืม ผมก็ให้เป้าหมายวุไว้ประมาณนี้ครับเขาวิ่งแค่นี้ครับตัวเขามากสุดก็โหหนึ่งบาทแต่มันก็อาจจะไกลไปหน่อยอืมนะครับแนวต้านก็แปดสิบตังแปดสิบแปดตังประมาณนี้ครับนี่ครับแผนก็ประมาณนี้นะนี่บรูกนะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะบาทหนึ่งก็โห่มันต้องแบบตลาดพีคช่วยด้วยนะครับอืมนะครับ แล้วก็แจ้งกลุ่มเรียนแจ้งกลุ่มเรียนว่าอย่าลืมเก็บปั้นพอตัวที่3ด้วยนะครับเดี๋ยวเบรกไปทุนมันจะสูงนะครับเพราะตอนนี้มันเดี๋ยวกลัวมันจะกลับไปเบรกบ,บาท7 5หอีกนะครับเดี๋ยววิ่งแวบๆสองบาทก็พอเก็บไม่ทันก็จะเหมือนไปไล่ราคาอีกนะครับอืมนะครับแบ่งไม้ตามแผนนะครับอืมหุ้นบีเห็นขึ้นดีนะหุ้นดีน,ะน,น,นั้นแนวต้านระนก็เตือนนิดหนึ่งนะครับเห็นตอนท้ายตลาดก็เบรกไปบาท80กว่าอยู่เหมือนกันนะอืมขึ้นได้แรงนะครับแต่ก็ แนวต้านแล้วก็ก็เทคกำไรบ้างนะครับอืมนะครับอืมนะครับนี่เรเลยบอกทําตัวดีๆนะ i j จะได้อัพคลิปนะครับอืมนะครับแซวสมาชิกบ้างนะครับอืมนะครับเออแล้วก็แจ้งสมาชิกบางคนครับวันผมจะมีการส่งลายอยู่2 2ลาย2 ID ที่ผมใช้อยู่นะครับอีก ID หนึ่งที่เป็น Galaxy S6 นะถ้าจำไม่ผิดนะครับ เป็นเป็นส่งการ์ดางเดียวนะอย่าเพิ่งแอดอันนั้นมานะครับลายหลักผมจะเป็นลายที่ชื่อผมเลยเอชื่อผมเลยนะครับชื่อผมเลยแล้วก็มีรูปผมด้วยนะครับอืมนะจะได้ไม่งงกันนะครับอืมนะครับวันนี้ก็เออ u p a s k e ปิดสวยๆนะครับปิดสวยๆก็เห็นเขาเป็นแนวรับดีครับนะแนวรับที่เป็นจุดให้เปียบเลย u p a นะครับนะครับแล้วก็พีระพั์ด้วยอืมนะครับแต่เดี๋ยวให้ผมปั้นพอร์ตนะปั้นพอร์ตนะครับ อแล้วก็อธิบายการขึ้นย่อของบลอืมเห็นไหมเขาลงมาจากหนึ่งบาทพักตัวไม่ดูดเส้นสองร้อยวันเบรกขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อตอนเราเข้าหุ้นจาได้ไหมผมพูดบ่อยมากเลยตอนเราเข้าหุ้นเราต้องเข้าตอนยอ่อไม่ใช่เข้าตอนขึ้นถูกไหมเออเหมือนมีคนไปติดบุูคเคยบ่นกับผมาติดบุูตอนหนึ่งบาทเป็นล้านหุ้นเลยถืออยู่ตอนนี้ก็เครียดถูกไหม,มนะครับตอนนี้ล่ะมันเป็นจุดย่อตัว มันเป็นโอกาสหรือเปล่าเออคุณต้องมองตรงนั้นด้วยนะคุณต้องมองตรงนั้นนะขึ้นย่อขึ้นย่อนะขึ้นไม่เอานะย่อเราสนใจนะครับบรูกนะรูกนะครับอืมแล้วผมก็บอกว่าส่งไปให้ดูครับส่งให้ดูทั้งทั้ง UPA และพี t พัท a ์เลยแล้วผมก็ถามว่าแนวรับหรือแนวต้านจุดนี้เข้าหุ้นแนวรับหรือเข้าหุ้นแนวต้านถึงจุดเสี่ยงต่ําอืม คือถามสมาชิกในกลุ่มดูเขาตอบกันอะไรประมาณนี้นะครับอืมนะครับแล้วผมก็บอกว่าเข้าหุ้นตอนไหนราคาทุนดีเข้าตอนขึ้นกดหนึ่งเข้าตอนย่อดกดสองแล้วผมก็ส่งไปให้สมาชิกเขาตอบเขาจะได้คิดตามไปด้วยตอนตลาดเปิดคือจิตใจมันจะว้าวุ่นตอนตลาดเปิดเลขมันวิ่งไงอืมนะครับนะครับเห็นไหมเอเคอก็เหมือนกันผมก็ถามไปแนวรับหรือแนวต้านถูกปะอืมประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับ เอ e ก็เป็นหนึ่งในหุ้นบ้านผ่อนนะนะครับอือ่านให้เป็นตรงไหนแนวรับแนวต้านเข,เขียวเขียวเคาะจะกาไรหรือขาดทุนจริงไหมคุณเคยเป็นไหมเคาะแนวต้านแล้วหุ้นย่อแล้วคุณไปด่าหุ้นอะ่ะจริงจมันต้องด่าหุ้นหรือด่าเราอืถูกปะ่ะนะครับผมพูดตรงไปไหม,มนะครับนะครับผมก็เลยบอกก่อนครับบางครั้งอ่ะบางครั้งมันก็ต้องต้องศึกษาบ้างเพราะตอนเราเอาเอามาลงทุนเราไม่ไดเอากระดาษมาลงทุนถูกปะ่ะเราเอาเงินมาลงทุนถูกไหมอือนะครับ อ,ม,ม,อมองดูโหวตกันนะครับว่าอัพเลยไหมเพราะว่าบลู๊กเนี่ยมันเป็นหุ้นที่แบบว่าคือผมเล่นมาหลายรอบอะ่ะจนผมชินอะ่ะแล้วผมก็อยากได้ปันผลเขาในรอบเนี้ยเรื่องของเรื่องไม่ใช่อะไร <c oughs> นะครับผมก็เลยมองว่าอืมมันก็เป็นหุ้นหนึ่งตัวที่ปันผลสูง,ส,งสูงกว่าหุ้นใหญ่บางตัวอีกบลุ๊กเนี่ยผมก็เลยมุมมองว่าไม่ได้ขี้เหร่อะไรกับหุ้นบลุ๊กนะครับแต่ก็ต้องในมุมมองคุณด้วยนะมุมมองคุณด้วยคุณลงทุนแบบไหนนะครับเพราะส่วนใหญ่ผมจะ บ้นพอถือยาวไงสำหรับหุ้นที่ผมถือถือกันอยู่อะไรเงี้ยผมไม่ได้เล่นเก่งกําไรอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็พูดคุยกันในไลน์นะครับพูดคุยกันในไลน์นะครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจ เพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ลน์ ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับ นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ